ค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะพบกันเป็นประจำทุกวันอังคารเวลา6โมงถึง1ทุ่มครึ่งแล้ววันนี้เราก็สดๆกันจากมิราเคิลสตูดิโอกันตนาบางใหญ่นะคะและแน่นอนวันนี้อยู่กับอาจารย์วิเชียรวรุณพันธุลักษ์หรือว่าเชียรบางบอนนะคะซึ่งอาจารย์ก็พร้อมที่จะมาช่วยแก้ไขปัญหาชีวิตให้กับคุณผู้ชมพร้อมกับแนะนำแนวทางใหม่ๆและแน่นอนในวันนี้นะคะก็เป็นวันที่รายการของเราได้จัดกิจกรรมนะคะที่ให้คุณผู้ชมผู้โชคดีทางบ้านนะคะได้มาดูดวงตัวต่อตัวกับอาจารย์วิเชียรวรุณพันธุลักษ์ซึ่งในวันนี้นะคะกิจกรรมก็ผ่านไปเมื่อตอนบ่ายนะคะก็มีผู้โชคดีทั้งหมด6ท่านด้วยกันนะคะเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ก็ส่วนใหญ่มาเรื่องอาชีพการงานค่ะก็ลำบากคนนึงก็อยู่ในช่วงตกงานเลยไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีและจะหาอาชีพอะไรดีนี่ในดวงก็คือว่าอยู่ในสภาพย่ำแย่ก็เลยแนะนำว่าควรจะหาอาชีพใหม่แล้วเพราะอาชีพเดิมทำก็ไม่ดีส่วนอีกท่านหนึ่งก็มีภาระเรื่องคุณพ่อป่วยพอเห็นก็บอกว่าเนี่ยคุณดูแลผู้ใหญ่อยู่ผู้ใหญ่ป่วยเป็นอัมพาตก็ดูแลมา11ปีแล้วแล้วก็เลยบอกว่ากำลังมีโอกาสไปเริ่มอาชีพด้วยตัวเองพอดีมีพี่น้องแกก็บอกพี่น้องชวนจะไปทำธุรกิจจะทำได้ไหมบอกทำได้ทำไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนแล้วมาเริ่มใหม่ค่ะก็เลยมีแล้วอีกท่านหนึ่งก็เป็นเรื่องของครอบครัวนะก็กังวลใจก็แตกต่างกันไปแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็เป็นเกษตรค่ะคือทำแล้วไม่พอเป็นเกษตรกรอ่ะทำแล้วก็มีปัญหาเรื่องครอบครัวทำแล้วเงินพองจากที่เคยมีก็ลดน้อยถอยลงก็เลยกังวลใจว่าจะอยู่ไม่ได้ก็เลยมาปรึกษาว่าจะควรเปลี่ยนอาชีพหรือหาอาชีพเสริมอะไรดีไหมพอดีเรากำลังพูดเรื่องนี้อยู่พอดีค่ะใช่ก็เลยได้แนะนำอาชีพเสริมไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราก็มีการพูดเรื่องของทำอาชีพอะไรดีที่จะให้เหมาะกับดวงชะตาของเราของแต่ละราศีทั้ง12ราศีซึ่งสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราก็ผ่านไปแล้ว6แต่ก่อนที่จะไปฟังอีก6ราศีนะคะเดี๋ยวเรามีภาพ VTR สำหรับกิจกรรมที่เกิดขึ้นเมื่อผ่านวันนี้ให้คุณผู้ชมได้ชมกันด้วยค่ะบางครั้งแปลว่าอะไรตรงนี้บ้านเป็นหนี้คือบ้านเนี่ยเป็นภาระเรื่องนี้สิก็หมายว่าบ้านติดจำนองหรือบ้านติดพ่อเป็นกระพานค่ะดูแลมา11ปีเพราะตอนนี้แกไม่ทำงานอยู่เพราะบ้านเฝ้าคอยค่ะแกก็กังวลว่าจะมีงานได้ทำนะฮะมีแนวโน้มไงว่าคุณพ่อดูแลคนที่นี่บังเอิญว่าปีหน้าแกต้องย้ายบ้านและมีโอกาสไปทำงานในต่างแดนก็คงไปเป็นผู้ช่วยเขาก่อนแล้วก็มองว่าอีกประมาณ 3-4 ปีข้างหน้าเนี่ยก็มีโอกาสทำธุรกิจด้วยตัวเองค่ะนี่ก็เป็นอีก2ท่านครับสองท่านนี้เป็นพ่อแม่เป็นแม่ลูกกันนะคุณลูกนี่ก็มีปัญหาเรื่องตกงานค่ะก็ช่วงนี้ตกงานแล้วก็พอดีเห็นพ่อบัวกำลังย้ายที่อยู่แล้วมีปัญหาไม่มีงานทำแกบอกว่าใช่ก็เลยแนะนำว่าดวงนี้เหมาะกับเรื่องค้าขายและอาชีพแกก็ทำงานเกี่ยวกับเงินแต่เดิมนี่แกทำเรื่องประกันชีวิตประกันเนี่ยก็ไม่ค่อยดีก็เลยตกงานแล้วก็เป็นคนใจร้อนวู่วามรักเพื่อนมีอะไรก็จะทำอะไรก็แบบว่าช่วยเพื่อนตลอดทำให้ตัวเองเดือดร้อนอยู่เป็นประจำทำให้เปลี่ยนงานบ่อยก็เลยบอกว่าควรเปลี่ยนอาชีพแล้วเปลี่ยนนิสัยพฤติกรรมให้ใจเย็นขึ้นคือความขยันมีแต่สิ่งที่แกไม่มีคือความอดทนคืออดทนต่ออารมณ์ตัวเองก็เลยบอกว่าเปลี่ยนพฤติกรรมอารมณ์นะแล้วก็กำลังจะมีงานใหม่เข้ามาส่วนบอกว่าอาชีพที่เหมาะคืออาชีพไปค้าขายของฟุ่มเฟือยค่ะพวกของแฟชั่นของสวยงามพวกของประเภทพวกแก๊ดเจ็ตอินเทนอะไรพวกไหนอะไรนะครับแกก็เลยตกลงเอาเนาะอันนี้ก็เป็นแล้วนั่นตะกี้ก็เป็นคุณแม่ส่วนทั้งนั้นนี่เป็นเกษตรนะฮะแกทำสวนทำสวนฝรั่งอุ้ยวันนี้มาไกลด้วยนะมาไกลมาจากราชบุรีค่ะครับทีนี้พอดูดวงแป๊บก็บอกว่าอาชีพแกมีปัญหามาก
ึ่งก็ปรากฏว่าหนึ่งฝรั่งก็ขายยากเพราะราคามันถูกลงแล้วทำแล้วไม่คุ้มค่าปุ๋ยค่ายาก็สูงแล้วพอดีฝ่ายหญิงเนี่ยสุขภาพก็แย่ฮะเพราะว่าข้อเริ่มเสื่อมเพราะอายุมากขึ้นแล้วอาชีพเนี่ยก็ปรากฏว่าเป็นที่เช่าเขาอยู่แล้วผมก็บอกเอ้ยในดวงบอกว่าที่อันนั้นกำลังจะเปลี่ยนรูปแบบพอดีแกบอกว่ามีถนนผ่านเข้าไปและมีแนวโน้มจะของที่อาจจะปรับปรุงไปทำอย่างอื่นแกเลยกังวลใจก็เลยแนะนำว่าควรทำอาชีพใหม่เพราะว่าดวงแกบอกว่าทำอาชีพเกี่ยวกับเกษตรจริงๆก็เลยบอกว่าจากเกษตรนะก็ใช้วิธีแปรรูปเกษตรก็แล้วกันก็ใช้ก็อาจจะทำเป็นพวกฝรั่งดองฝรั่งแช่อิ่มหมายความว่าอันเดิมก็ยังทำอยู่ครับก็บอกคือแกมองไม่ได้ว่าจะได้นานแค่ไหนเพราะพื้นที่มันเริ่มเปลี่ยนไงพื้นที่ที่เคยเป็นเกษตรกำลังถูกโถมให้กลายเป็นหมู่บ้านอะไรกันไปอ๋อเนาะนั้นแล้วแกกลัวว่าแกจะอยู่ไม่ได้เพราะแกยังมีภาระค่ะก็เลยแล้วพอดีแกมีปัญหาว่าบ้านที่อยู่เนี่ยมีแต่ปัญหาตลอดค่ะก็มาปรึกษาเขาว่าดูในดวงก็เลยถามว่าบ้านแกเนี่ยแกทำอะไรบางอย่างคือเหมือนจัดเชฟภูไม่ถูกต้องทางทิศเหนือก็เลยถามว่าแค่บอกมันเป็นปีเกิดแล้วก็เวลาเกิดอะไรแค่นี้ค่ะแล้วเขาก็บอกแบบบอกละเอียดมากอ่ะตรงแบบเราแทบจะไม่ต้องถามอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยจนมีความเหมือนจะรู้ชีวิตเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดแบบว่าพอตอนสุดท้ายเขาจะให้ถามอะไรอย่างเงี้ยเราก็ถึงถามว่าเราเข้าใจหรือว่ามีปัญหาชีวิตในเรื่องไหนอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกวิธีแก้ให้เราด้วยอะไรเงี้ยวิธีแก้มีก็อย่างเช่นแบบเกี่ยวกับว่าถ้าสุขภาพเราเป็นแบบไหนก็บอกวิธีแก้ให้เกี่ยวกับว่าในการดำเนินชีวิตว่าถ้าเกิดอาชีพเราควรจะเป็นแบบไปในทางไหนอะไรเงี้ยจะแนะนำอาชีพให้ด้วยอะไรเงี้ยหมออยากจะฝากบอกว่าขอบคุณอาจารย์มากๆที่ว่าให้คำแนะนำเกี่ยวกับในการดำเนินชีวิตทั้งในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตข้างหน้าอยากขอบคุณมากๆอะค่ะรู้สึกดีครับอาจารย์ก็ดูแม่นดีครับเรื่องว่าให้ผมระวังเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุแล้วก็เรื่องมีเรื่องกับบุคคลทั่วไปอะไรครับก็บอกให้ผมระวังนิดนึงอย่าใจร้อนอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมก็ขอขอบคุณอาจารย์ที่ให้ผมเป็นผู้โชคดีมาดูกับอาจารย์ตัวต่อตัวในรายการในวันนี้ครับเรื่องเกษตรให้ไปปรับปรุงเกษตรผสมผสานค่ะวัตถุดิบในสวนมาผสมผสานขึ้นมาเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปขอให้จัดรายการแบบนี้ไปนานๆเพื่อประชาชนจะได้มาขอความแนะนำจากรายการนี้ก็เมื่อกี้อาจารย์ยังพูดไม่จบเนาะเรื่องของพยาภูมิของบ้านของคุณพี่ที่เป็นเกษตรกรก็คืออย่างที่ผมเคยเรียนตั้งแต่ต้นตอนที่เราจัดรายการใหม่ๆว่าการจัดพื้นที่ค่ะพื้นที่ที่ไม่ดีเนี่ยมันจะส่งผลกระทบถึงสุขภาพบ้านเนี่ยแปลกตรงแกพอเราเห็นเชฟภูมิเราอธิบายว่าส่วนทิศเหนือของบ้านมีปัญหาเรื่องอะไรหรือเปล่าที่เป็นของโสโครกหรือว่าของปรากฏแกไปทำซ่วมเก่าๆไว้ค่ะนะแล้วเขาเป็นคนทำหรือว่ามีก็มีมาแต่เดิมแต่ว่าเป็นเชฟภูมิที่อยู่ตำแหน่งนั้นที่ตำแหน่งในบ้านถูกกำหนดว่าถ้าเป็นแบบนี้คนในบ้านจะป่วยในโรคข้อเสื่อมหรือไม่ก็มาพึ่งอัมพาตซึ่งปรากฏว่าผู้ใหญ่แกทั้งบ้านเป็นมาหมดเลยอ๋อรุ่นต่อรุ่นที่ผ่านมาก็คือมีอาการเกี่ยวกับข้อและอัมพาตทำมาพึ่งเหมือนกันส่วนแกก็เริ่มมีปัญหาข้อเสื่อมค่ะผมก็เลยบอกว่าถ้าเราเชื่อเรื่องชัยภูมิมันต้องมีการปรับปรุงโดยการปิดพื้นที่เพื่อไม่ให้มันกลายเป็นที่แบบนั้นอีกค่ะนะและที่สำคัญก็คือว่าชัยภูมิแบบนี้เนี่ยพอไปจัดในพื้นที่ทิศเหนือของบ้านแกเฉพาะแกนะฮะคนอื่นไม่เกี่ยวเนี่ยแกเก็บเงินไม่อยู่เลยอันนี้คือเป็นส้วมลักษณะไหนคะเป็นส้วมชาวบ้านฮะก็ส้วมธรรมดาก็เป็นส้วมแบบเราส้วมตักลาดธรรมดาแต่เพียงแต่ว่ามันอยู่ในที่ที่ไม่ควรอยู่และในที่ที่จะอยู่กันตรงนั้นเป็นที่ที่เป็นโชคของแกชัยภูมิโชคเมื่อเป็นชัยภูมิโชคของที่แห่งนั้นเนี่ยมันเหมือนกับเวลาเราตักน้ำลาดเนี่ยมันก็ลาดชะล้างโชคตามไปหมดไงเป็นคนในบ้านจึงไม่มีเงินเหลือแล้วอาจารย์แนะนำว่ายังไงคะเขาบอกว่าถ้าสมมติแกไม่สามารถย้ายได้มันก็คือต้องใช้วิธีการปลูกต้นไม้บังหรือไม่ก็ทำฉากปิดแล้วปลูกต้นไม้เพราะถ้าย้ายมันต้องใช้งบประมาณใช่ครับแกก็บอกว่ามีปัญหาว่าย้ายยากมากเพราะว่าเป็นต้นที่ใช้ร่วมกันอยู่ค่ะก็เลยแนะนำว่าก็ลองหาฉากบังนะแล้วก็ปลูกต้นไม้บังไปซะค่ะให้มันดูดีขึ้นจะได้ไม่ต้องมากลายเป็นว่าคนในบ้านก็ทยอยกันป่วยในโรคกระดูกใช่ไหมครับแล้วที่สำคัญก็คือหาเงินเท่าไหร่ก็ไม่พอใช้เนาะสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านที่ฟังอยู่แล้วรู้มีลักษณะแบบนี้นะ คือส้วมอยู่ทางทิศเหนือไม่ใช่ฮะไม่ทิศเหนือเฉพาะแต่ละคนไม่เหมือนกันอ๋อแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะว่าแต่ละภูมิแต่ละพื้นที่พอดีเราเห็นจากในดวงแล้วแกบอกว่าแกเก็บเงินไม่เหลือเราก็เลยมองไปทางทิศเหนือพอมองไปทางทิศเหนือเราก็พบว่าทิศเหนือของบ้านหลังนี้ที่แกอยู่เนี่ยต้องมีอะไรสักอย่างนึงที่มันเบียนทำให้เงินไม่เหลื
จากดวงบอกก็เลยถามว่าทิศเหนือเกิดอะไรมีสิ่งปฏิกูลหรือว่ามีสิ่งที่เป็นของสกปรกอะไรอยู่ที่นั่นหรือเปล่าบอกว่ามีห้องส้วมแกบอกส้วมเก่าๆเลยแล้วก็เป็นที่ทิ้งของสกปรกด้วยยังใช้งานอยู่ด้วยไหมก็ยังใช้งานอยู่และแถมยังเป็นบริเวณที่ส่วนเลยไปในแกบอกเป็นที่ทิ้งขยะด้วยค่ะมันก็เลยเข้าเงื่อนไขของดวงพอดีงั้นก็การปิดดีกว่าการปิดแล้วก็จัดพื้นที่ใหม่ดูแลให้ดีขึ้นแล้วก็บอกว่าก็ดีขึ้นและชีพแกในดวงบอกว่าบริเวณที่แกทำเนี่ยเทภูมิของพื้นที่กำลังจะเปลี่ยนผมก็เลยแนะนำว่าต่อไปมันจะทำเกษตรไม่ได้แล้วเพราะว่าในดวงบอกว่าอาชีพเกษตรจะหยุดภายใน3-5 ปีนี้3 ปีข้างหน้าเนี่ยแม่เลยบอกว่าให้เริ่มจากอาชีพผสมผสานจากเกษตรแล้วทำเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรขายเพราะว่าอาชีพแกจริงๆคืออาชีพเกษตรเราเปลี่ยนอาชีพแกไม่ได้เพราะฉะนั้นแทนที่จะใช้วิธีการปลูกต้นไม้หรือว่าปลูกฝรั่งเหมือนเดิมเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นว่าทำผลิตภัณฑ์ขายซะเป็นการแปรรูปไปเลยแกก็เลยตั้งใจว่าจะไปเรียนเพื่อจะแปรรูปครับเรื่องของชัยภูมินี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันน่าสนใจครับแต่เพียงแต่ว่ามันมีข้อจำกัดไงครับว่าบางทีเนี่ยเราไม่สามารถไปดูได้ด้วยตัวเองได้แต่ว่าในดวงจะอธิบายเลยนะว่าพื้นที่บางพื้นที่เนี่ยถ้าคุณวางผิดตำแหน่งปั๊บนะมันจะสร้างปัญหาปวดหัวว่าให้กับเราดวงคาดไม่ถึงเลยแล้วเรื่องแบบนี้เนี่ยว่างๆจะเล่าให้ฟังเพราะผมก็โดนมาหลายเหตุการณ์โอ้เนาะว่างๆเนี่ยต้องขอประสบการณ์จากอาจารย์นิดนึงแล้วล่ะค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจนะคะเอาล่ะค่ะก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องของอาชีพที่ทำแล้วจะเสริมดวงชะตาของอีก6 ราศีนะคะแพรขอฝากช่องทางนิดนึงนะคะวันนี้เราจะพูดคุยสายสดกันนะคะที่024960493และ024960494นะคะแล้วก็ทาง SMS ค่ะพิมพ์ VD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะข้อความที่ต้องการจะถามอาจารย์วิเชียรส่งมาที่422-1606นะคะแล้วก็สำหรับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นถัดไปเนี่ยก็ให้คุณผู้ชมรอติดตามนะคะว่าจะเป็นอะไรเอาละค่ะมาถึงช่วงที่คุณผู้ชมรอคอยนะคะก็คืออาชีพที่ทำแล้วจะเสริมดวงชะตาของอีก6 ราศีนะคะซึ่ง6 ราศีแรกเราพูดไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณผู้ชมไปตามย้อนหลังได้นะคะวันนี้มาต่อกันที่ชาวราศีกรกฎไปจนถึงชาวราศีธนูค่ะครับทีนี้คนราศีกรกฎเนี่ยก็คือคนที่เกิดระหว่างวันที่นะครับ16 กรกฎาคมถึง16 สิงหาโดยประมาณนะครับหรือลัคนาอยู่ราศีกรกฎงานที่เหมาะที่สุดคืองานอาชีพบริการงานที่เกี่ยวกับเสื้อผ้าอาหารซักรีดงานเลขาพยาบาลแล้วก็งานที่เกี่ยวกับการเสริมสวยหรือว่ารวมถึงพวกนวดแผนโบราณสปานะครับแล้วก็งานประเภทธุรกิจแม่บ้านอุ้ยค่อนข้างเยอะกว่าชาวราศีอื่นเหมือนกันนะเนี่ยใช่ครับเพราะว่าจริงๆราศีกับคือราศีแม่บ้านเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับงานในบ้านเนี่ยหรือว่าการดูแลแบบแม่บ้านนั่นคืออาชีพของเขาเลยค่ะเพราะว่าอาชีพนี้คือผู้ดูแลใส่ใจผู้อื่นอย่างนี้เองอ่ะทีนี้มาที่ราศีสิงห์ก็คือผู้เกิดระหว่างวันที่17 สิงหาถึง16 กันยายนคนราศีสิงห์เนี่ยมีบุคลิกความเป็นผู้นำและการสร้างสรรค์นะครับแล้วพวกนี้เนี่ยมักจะเป็นคนที่ชอบแชร์อำนาจด้วยมีความเชื่อมั่นตัวเองบุคลิกเขาเป็นตัวเองสูงมากเพราะฉะนั้นอาชีพของเขาเนี่ยเหมาะก็คืองานประดิษฐ์งานสร้างสิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ทางศิลปะรวมทั้งงานแสดงการจัดอีเวนต์พวกครีเอทีฟทั้งหลายแหละนะครับแล้วก็งานโฆษณางานท่องเที่ยวค่ะคนราศีสิงห์เนี่ยสามารถมีชื่อเสียงด้านกีฬาได้ง่ายกว่าราศีอื่นค่ะครับแล้วก็ยังสามารถทำเรื่องดนตรีได้โอ้อันนี้แหวกแนวกันนะคะทั้งกีฬาทั้งดนตรีทั้งครีเอทีฟใช่ครับเพราะเขาเป็นครีเอทีฟจริงๆงานที่เหมาะเขาคือครีเอทีฟค่ะพวกนี้เป็นพวกสร้างสรรค์นะครับค่ะแล้วก็อาชีพที่เหมาะกับการเป็นครูฝึกและฝึกอบรมค่ะครับโอ้หลายอย่างเหมือนกันครับดีครับทีนี้เรามาพูดถึงราศีกันคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17 กันยาถึง16 ตุลาคมนะครับหรือลัคนาราศีกันพวกราศีกันเนี่ยเป็นพวกอาชีพที่ต้องการความละเอียดความรอบคอบความสุขุมและคนราศีกันเนี่ยจะเป็นคนพูดน้อยแต่พูดหนักแน่นพูดแบบมีเหตุผลไม่พูดน่าเชื่อถืออย่างนี้น่าเชื่อถือครับแล้วก็เป็นคนรอบคอบไม่ตามใจใครค่ะคนราศีกันเนี่ยเป็นพวกที่ถูกใจนะไม่ได้เอาถูกต้องคือถูกใจนี่ไม่เอาเลยเอาถูกต้องถูกต้องเป็นหลักใช่ครับนะครับว่าแกแรงๆไม่เป็นไรถ้าถูกต้องค่ะยอมได้ถ้าชมแกดีๆเนี่ยแล้วไม่ถูกต้องเนี่ยแมวโอ้โหต้องคิดให้ดีก่อน คนราศีกันนี่เหมาะกับอาชีพบัญชีงานเอกสารที่มีความสำคัญนะครับงานสาธารณสุขทั้งหมดการแพทย์พยาบาลงานวิเคราะห์ทั้งหมดวิเคราะห์การตลาดวิเคราะห์สินเชื่อรวมทั้งงานที่เกี่ยวกับการเสี่ยงภัยประเภทอาชีพตำรวจและทหารเพราะว่าคนราศีกันเป็นพวกที่มีความรอบคอบและระมัดระวังสูงเป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงจึงเหมาะกับเขาด้วยม
มีเหตุมีผลสัญชาตญาณก็คือเขามีความรอบคอบละเอียดนะฮะแล้วก็ระมัดระวังตัวสูงค่ะงั้นบาเขาทำอะไรที่ต้องเสี่ยงเขาจึงปลอดภัยได้ง่ายกว่าคนราศีอื่นมานะครับต่อกันที่ชาวราศีตุลให้ราศีตุลครับคือคนที่เกิดวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนคนราศีตุลเนี่ยจะเป็นเขาเรียกบุคคล2ร่างค่ะร่างหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นคนที่มีความหนักแน่นจริงจังอีกร่างหนึ่งก็คือความสนุกสนานความเฮฮาค่ะทั้งสองบุคลิกเป็นคนราศีตุลค่ะเพราะฉะนั้นคนราศีตุลเนี่ยนะความสามารถด้านหนึ่งของเขาคืองานศิลปะการออกแบบงานดนตรีงานเสริมสวยงานที่เกี่ยวเครื่องประดับคือด้านที่เกี่ยวกับวงการบันเทิงทั้งหมดเลยค่ะศิลปะความสวยงามใช่ทีนี้อีกด้านหนึ่งของราศีตุลก็คือนักกฎหมายเห็นไหมคนละเรื่องเลยนะคนละเรื่องเลยคนละคนเลยนะครับเป็นนักกฎหมายผู้พิพากษาและทำงานด้านที่เกี่ยวกับการตัดสินใจทางการเงินหรือการบริหารเงินเห็นไหมคนราศีตุลจึงมีลักษณะสองร่างในเวลาเดียวกันด้านหนึ่งก็เฮฮาปาร์ตี้สนุกสนานอีกด้านหนึ่งคือจริงจังหนักแน่นเอาเป็นเอาตายเห็นไหมบุคลิกราศีตุลจึงมีลักษณะแตกต่างจากราศีอื่นอันนี้คล้ายๆเป็นแบบพวกอารมณ์ศิลปินป่ะคะก็คล้ายๆอย่างนั้นเนี่ยถ้าเราสังเกตให้ดีนะนักกฎหมายทั้งหมดไม่ว่าผู้พิพากษาอัยการหรือนักทนายความมักมีอารมณ์สนุกค่ะขณะที่ทำอะไรจริงจังต้องสังเกตบุคลิกผู้พิพากษาจะมีศิลปะมีความสร้างสรรค์ความคิดตลอดเวลานั่นแหละแต่เป็นคนจริงจังแต่ก็มีศิลปะในการเขาเรียกว่าอะไรวาทศิลป์ไม่วาทุกด้านนะแล้วมีความคือมองอะไรแบบสร้างสรรค์ค่ะงั้นคนที่เป็นนักกฎหมายจึงดีตรงด้านนี้ไงงั้นคุณแพรสังเกตไหมว่านักกฎหมายส่วนใหญ่เนี่ยจะมาเล่นการเมืองค่ะเพราะเขาอยากจะสร้างสรรค์ไงเขาอยากสร้างสรรค์อยากจะเปลี่ยนแปลงเขาเป็นคนมีหัวในการสร้างสรรค์งั้นพวกนักกฎหมายส่วนใหญ่จึงหันมาเล่นการเมืองเพราะต้องการสร้างสิ่งใหม่ๆเห็นไหมบุคลิกมันต่างกันครับแปลกดีแปลกนะทีนี้เรามาดูคนราศีพิจิกพิจิกค่ะคือเกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคนราศีพิจิกเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะเขาเรียกว่าพูดน้อยต่อยหนักเป็นคนขยันมีความอดทนสูงมากค่ะที่สำคัญก็คือคนราศีพิจิกจะมีความสามารถทางด้านการใช้ฝีมือความการใช้ฝีมือความอดทนนะอดทนนะแต่คนราศีพิจิกเนี่ยเป็นคนขี้หงุดหงิดอุ้ยแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดต้องใช้ฝีมือละเอียดมากๆใช่ฮะเขาเวลาเขาทำงานเนี่ยเขาจะละเอียดมากเลยนะฮะแต่เขาหงุดหงิดง่ายเพราะฉะนั้นเวลาเขาทำอะไรเขาจะปรีกวิเวกพวกเนี้ยทำอะไรต้องเงียบๆเขาจะใช้อารมณ์ที่เขาเงียบๆแล้วทำอะไรไม่ให้ใครมาวุ่นวายเพราะเขาหงุดหงิดง่ายแต่เวลาเขาทำงานเขาจะมีสมาธิสูงมากแต่ว่าไม่ชอบใครมาวุ่นวายครับคนราศีพิจิกเหมาะงานทางด้านวิศวกรรมงานสิ่งแวดล้อมที่สำคัญก็คือแพทย์ทุกสาขาแพทย์ทุกสาขานะครับราศีพิจิกเป็นราศีทางการแพทย์เลยครับแล้วก็อาชีพถัดมาก็คืองานพยาบาลงานค้นคว้าวิจัยงานทางโหราศาสตร์ได้นะครับประวัติศาสตร์ค่ะและงานที่เกี่ยวกับพวกสายสืบสายลับตายแล้วอาชีพพิเศษ อาชีพพิเศษนะพวกสายสืบสายลับนะครับงานที่ค้นหาความจริงค่ะครับแบบนี้หนูว่าตอนนี้หนุ่มๆที่กำลังมีแฟนสาวอยู่ราศีพิจิกเริ่มระแวง คุณแพรราศีนี้หรือเปล่าล่ะ ไม่ใช่ครับใครครับคานะไม่รู้เหมือนกันค่ะแสดงว่าเป็นนักสืบแซวตลอดเป็นนักสืบนะคะนะครับอาทิตย์ราศีสุดท้ายนะครับธนูคือราศีธนูคุณราศีธนูเนี่ยเป็นราศีที่เราเรียกกันว่าเป็นผู้เขาเรียกว่าเป็นผู้ที่มีศีลธรรมเน้นทางศีลธรรมคุณธรรมแล้วก็เป็นคนที่ใส่ใจกับคนอื่นค่ะนะเพราะฉะนั้นคนราศีเนี้ยจึงเหมาะกับอาชีพที่เกี่ยวกับการแก้ปัญหาเช่นนักกฎหมายค่ะนะแล้วก็เหมาะกับอาชีพที่เกี่ยวกับระหว่างประเทศเพราะว่าคนราศีธนูเป็นราศีที่มีความพิเศษทางด้านการศึกษากับงานระหว่างประเทศนะเพราะฉะนั้นพวกที่เป็นนักวิชาการหมดธนูเนี่ยนะครับเป็นทูตได้ไหมคะชั้นหนึ่งเลยฮะคนราศีธนูเหมาะกับอาชีพทูตอาชีพที่ต้องเจรจาต่อรองทุกประเภทถึงบอกกับทนายไงนะคือต้องต่อรองกฎหมายแล้วก็การสื่อสารระหว่างประเทศครับและนักประชาสัมพันธ์นักประชาสัมพันธ์และครูบาอาจารย์งานอบรมงานให้เป็นที่ปรึกษาค่ะนะครับอีกอันนึงเนี่ยที่ค่อนข้างแปลกก็คือว่าราศีนี้เป็นนักจิตวิทยานะครับแล้วก็เป็นนักวิชาการนักจิตวิทยาอีกด้านนึงก็คือเป็นนักทัวร์คือชอบจัดทัวร์หรือว่าเหมาะกับงานการท่องเที่ยวงานไกด์ครับโอ้นะครับเพราะฉะนั้นคนราศีนี้ทำงานระหว่างประเทศได้ดีครับอิจฉาคนเป็นไกด์อยู่พอดีเลยค่ะอาจารย์เป็นเนาะจะได้ไปเที่ยวเลยเที่ยวบ่อยนะคะนี่ก็เป็นอาชีพที่แต่ละราศีเนี่ยทำแล้วอาจารย์บอกว่าจะเสริมดวงชะตาตัวเอง
ถึงแม้ว่าถ้าปัจจุบันนี้เราไม่ได้ทำอาชีพเหล่านี้ล่ะคะคือคนที่มีความสามารถในราศีพวกนี้เนี่ยเราสามารถทำอาชีพเสริมแล้วเราพบนะฮะพวกที่มีราศีที่เกิดราศีเนี้ยพอไปเรียนรู้สิ่งเหล่านั้นเขาจะดึงสามารถดึงเอาศักยภาพความชำนาญเกิดขึ้นได้ง่ายแล้วบางทีทำไปทำมาจะเป็นอาชีพหลักเลยสามารถเรียนรู้และเสริมได้ให้ตรงกับบุคลิกภาพตัวเองครับขอให้ได้คิดแล้วลองทำละกันใช่ครับลองไปฝึกดูแบบเมื่อกี้เนี่ยงานที่แนะนำไปหลายท่านเขาก็เลยเห็นด้วยว่าจะไปทำแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมอีก6ราศีแรกนะคะก็ไปติดตามรายการชีวิตพิชิตดวงย้อนหลังของสัปดาห์ที่แล้วนะคะได้ทาง YouTube Channel ชื่อว่า Miracle Channel Wen Wak TV Thailand ด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงของวันนี้นะคะถ้าฟังไม่ทันก็ไปชมย้อนหลังได้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยสายสดแล้วก็ตอบ SMS คุณผู้ชมกันนะคะลงทะเบียนที่024960493และ024960494ทาง SMS ก็พิมพ์ VD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดข้อความที่ต้องการจะถามอาจารย์วิเชียรนะคะส่งมาที่422-1606เดี๋ยวช่วงนี้ไปพักก่อนสักครู่ค่ะ